สวัสดีค่ะเดินมาพักหนึ่งแล้วนะคะเหนื่อยด้านหลังนะคะเป็นเขาเรียกอะไรเขตชุมชนที่กุ๊กไก่อยู่นะคะที่จะพาทุกคนเดินมาวันนี้มันเป็นเขตนอกเขตชุมชนแล้วจะเป็นทุ่งแล้วก็เป็นเชิงเขาที่เขาเรียกว่าเชิงเขานะคะวันนี้กุ๊กไก่จะพาทุกคนไปดูผักป่านะคะว่าขึ้นหรือยังฝนตกมานี่โหอาทิตย์กว่าแล้วนะคะไม่รู้จะลงเดินไปได้ไหมแต่ที่แถบนี้สวยรับประกันความสวยนะคะธรรมชาติมากๆเลยไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันเดินผ่านโบสถ์มาแล้วนะคะโบสถ์นี้เป็นโบสถ์ที่ใกล้บ้านกุ๊กไก่ที่สุดเลยนะคะอยู่ใกล้มากๆจะได้ยินเสียงระฆังตีบอกเวลาทั้งวันเลยแล้วก็ตรงนั้นเป็นสุสานนะคะไร่มะกอกนะคะอยู่ตรงไหนของทอสคานานะคะก็จะมีไร่มะกอกเยอะมากๆเลยที่นี่จะมีไร่มะกอกแล้วก็ไร่องุ่นนะคะวันนี้มีคนมาเดินเล่นเยอะเลยนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะเวลามีแดดอากาศดีคนที่อาศัยอยู่แถบนี้นะคะก็จะมาเดินออกกำลังกายกันแม้แต่คนที่อยู่ในเมืองนะคะก็จะขับรถมาแล้วก็มาวิ่งออกกำลังกายมาเดินออกกำลังกายที่นี่นะคะคุณตาคุณยายเดินผ่านกุ๊กไก่เมื่อกี้คงนึกเฮ้ยเย่คนนี้บ้าเปล่าวะพูดคนเดียว นี่กุ๊กไก่อยากมีที่อย่างบ้านหลังนี้โหแดดจ้ามากเลย พามาส่องไก่กุ๊กๆบ้านคนอื่นเขาอยากมีแบบนี้บ้างอ่ะเอาไว้เก็บไข่กินเนาะ นี่ค่ะบ้านนี้นะคะเขารู้สึกจะขายผลผลิตทางการเกษตรนะคะเขาทำน้ำผึ้งขายด้วยบ้านที่เราไปส่องเล้าไก่เขาเมื่อกี้อยู่ตรงนู้นเห็นไหมคะอยู่ฝั่งนู้นเขาทำน้ำผึ้งขายแล้วก็เห็นมีผักด้วยนะคะมีไร่ผักด้วยที่เขาเยอะมากเลยอะกว้างอยากมีบ้างมาดูฝั่งนี้กันดีกว่าเดี๋ยวระวังรถฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นไร่องุ่นเนี่ยแหละค่ะไอ้ตอที่ยืนดำๆอยู่นั่นน่ะต้นองุ่นทั้งนั้นเลยนะคะตอนนี้นะคะมันยังไม่ผลิใบออกมานะคะเดี๋ยวประมาณเดือน3เดือน4นะคะใบจะเขียวเต็มไปหมดแล้วก็เตรียมออกดอกนะคะแบล็คเบอร์รี่นะคะแต่กุ๊กไก่ไม่เคยมาเก็บที่นี่นะเพราะว่ามันเป็นข้างทางนะคะเดี๋ยวเวลามีลูกนะจะไปเก็บบนภูเขากันค่ะแถวนี้นะคะบ้านคนค่อนข้างน้อยแต่ว่าก็ปลอดภัยนะคะเพราะว่ามีรถผ่านตลอดแล้วก็มีคนมาเดินออกกำลังกายตลอดนะคะในวันที่แดดออกแบบนี้ผู้คนชอบออกนอกบ้านกันมากๆเลยค่ะเพราะว่าหน้าหนาวเนาะมันไม่ค่อยมีแดดพอมีแดดทีนึงทุกคนก็อยากออกข้างนอกนะคะกุ๊กไก่ก็เหมือนกันหลายๆบ้านที่นี่นะคะนิยมปลูกต้นไม้ที่ใบเขียวทั้งปีนะคะเป็นรั้วทำเป็นรั้วอย่างบ้านกุ๊กไก่อ่ะก็ใช้เหมือนกันเจ้าต้นอันเนี้ยคือเขาจะเขียวทั้งปีเลยนะคะจะทนหนาวได้-10 ติด-13ก็ยังเขียวอยู่นะคะแล้วก็จะมีต้นกระวานต้นกระวานเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าออกดอกหอมฟุ้งเลยล่ะอยากได้บ้านแบบนี้อ่ะอุ๊ยตกใจหมดเลยลูกเอ้ยตูบนี่เห่าซะสะดุ้งกิ้งก่าตัวสีเขียวยังอยู่ตรงนี้วิ่งไปนู่นละอ๋อเขาเห่าคนที่วิ่งกุ๊กไก่เจอผักป่าชนิดนี้แล้วเดี๋ยวทุกคนดูใกล้ๆนะคะแสงมันจะจ้าไปไหมเนาะเห็นชัดไหมนี่นะคะผักชนิดนี้เพิ่งเริ่มออกเห็นไหมผักชนิดนี้นะคะเราจะเก็บกินกันประมาณต้นฤดูร้อนนะคะจะอร่อยมากที่นี่เขาเรียกว่าอินซาตาริคัมโปพ่อชอบมากๆเลยนะคะนี่เพิ่งออกมันจะขึ้นตามที่เป็นกระแพงหินแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวให้ดูกอเก่าเขานี่เลยค่ะกอเก่าเขาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะนี่มันแก่เดี๋ยวยอดอ่อนๆขึ้นมานะคะเนี่ยยังยอดเล็กอยู่เลยยอดใหญ่ๆจะเก็บกินเต็มเลยนะคะตรงนี้แต่กุ๊กไก่ไม่เคยมาเก็บตรงนี้นะคะเพราะว่าเป็นข้างถนนนี่ยอดแก่เขาเรียกกอเก่าเขาไม่ใช่ยอดแก่นี่เห็นไหมคะสังเกตไหมเมื่อกี้ที่กุ๊กไก่ให้ดูกอแรกใบเหมือนกันเลยพอเขาค่อยๆโตมานะคะนี่โต
้นยังเล็กอยู่เลยเห็นไหมยอดเล็กๆอร่อยมากนะคะผักชนิดนี้อร่อยมากๆเลยเดี๋ยวไว้รอไปเก็บแถวๆที่กุ๊กไก่รู้จักนะคะเดี๋ยวจะพาไปเก็บตรงนั้นสะอาดนะคะตรงนี้เป็นข้างถนนพามาดูเฉยๆนะคะวันนี้เดี๋ยวครั้งหน้านะคะกุ๊กไก่จะพาทุกคนเดินไปตรงนู้นนะคะแต่วันนี้เราจะเดินไปฝั่งนู้นนะคะซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรตีนเขาที่เราเห็นข้างหน้าจะไปดูผักป่าตรงนู้นล่ะค่ะกุ๊กไก่จะพาทุกคนมาส่องสวนบ้านหลังนี้ซึ่งผ่านทีไรนะคะกุ๊กไก่จะส่องทุกทีชอบมากบ้านสวยสวนน่ารักนะคะถึงแม้ตอนนี้จะยังไม่มีผลไม้ไม่มีผักอะไรมีผักหน้าหนาวอยู่นะนู่นนู่นที่สวนเขานะคะผักหน้าหนาวมีอยู่หน่อยนึงแต่ชอบสวนเขาชอบบ้านเขาด้วยนะคะตรงนี้รู้สึกจะเป็นบ้านที่เรียกที่เมืองไทยเราเรียกว่าทาวน์เฮาส์เนาะมันติดกันนะคะแต่ที่นี่ก็จะมีประมาณแบบ3-4หลังอย่างเงี้ยติดกันสวยไหมสวยเนาะไม่กล้าไปเกาะรั้วดูถ่ายวิดีโอเดี๋ยวเขาจะออกมาไล่แต่ให้ดูว่าเขาจัดบ้านเขาจัดสวนแล้วก็รูปแบบบ้านเขาสไตล์ของชาวอิตาเลียนนะคะสวยมากๆเห็นไหมเนี่ยอยากมีสวนแบบเนี้ยสวนที่บ้านกุ๊กไก่เล็กนิดเดียวเองนะคะเนี่ยสวยมากๆเลยแหมเปิดประตูเชิญชวนอยากเดินเข้าไปถ่ายวิดีโอมากเลยตรงนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะโอ้น่ารักหญ้าถึงหญ้ารกยังน่ารักเลยอ่ะถึงแล้วนะคะไม่ไกลเลยเชิงเขาฝั่งนู้นเห็นไหมเดินไปอีกแป๊บเดียวเองนะคะเดินมาจากบ้านกุ๊กไก่ประมาณ15นาทีได้มั้งคะเดี๋ยวให้ดูวิลล่าฝั่งนู้นงามมากอะใครอยู่แถวนี้นี่แบบโอ้โหสดชื่นมากเลยเนาะกุ๊กไก่ก็อยากได้บ้านนะคะที่มีเนื้อที่เยอะๆแบบนี้อยู่ตามใกล้ๆภูเขาแบบนี้แต่ว่ามันไม่สะดวกนะคะการเดินทางไม่สะดวกราคาถูกก็จริงแต่ว่าไม่มีความสะดวกสบายนะคะเราต้องนึกถึงลูกที่ต้องไปโรงเรียนทุกวันนะเห็นท้องฟ้าฝั่งนู้นนะคะเป็นสีเทาเซ็งเลยนะคะมีแดด1วันพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกอีกแล้วโอ้ยแต่ก็ยังดีปล่อยพระอาทิตย์ออกมา1วันก็ยังโอเคเนาะวันนี้มีแดดเราคิดแค่วันนี้ก่อนพรุ่งนี้ฝนตกช่างมันนี่เป็นร้านอาหารนะคะชื่อป้ายเก่าแก่มากเลยแต่อยู่มานานแล้วนะอาหารอร่อยด้วยนะคะที่พ่อบอกไก่ยังไม่เคยมากินเหมือนกันผ่านบ่อยตึกสวยมากเลยอ่ะแล้วก็จะมีร้านอาหารข้างหน้าอีกนะคะข้างหน้านั่นก็ร้านอาหารชื่อดังเหมือนกันป้ายขาวๆตรงนู้นนะคะนี่คือหนึ่งในร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในปิสโตยานะคะจังหวัดที่กุ๊กไก่อยู่แต่กุ๊กไก่จะมาดูกุหลาบยังไม่หมดหน้าหนาวเลยนะดูสิแตกกิ่งตุ่มเล็กๆกันเต็มเลยที่บ้านกุ๊กไก่ก็เป็นนะคะแปลกนะปกตินะคะฤดูหนาวเนี่ยกุหลาบจะทิ้งใบหมดเลยนะปีนี้ไม่นะคะไม่อยากจะวกกลับมาเรื่องโลกร้อนเนาะนี่แหละค่ะร้านอาหารที่กุ๊กไก่บอกหน้าร้อนก็จะมีโต๊ะมาวางข้างนอกนะคะตรงนู้นด้านในนะคะจะเปิดแค่มื้อกลางวันกับมื้อเย็นนะคะร้านอาหารที่นี่
ึงแล้วนะคะทุ่งแห่งนี้จะอยู่เชิงเขาเลยเห็นไหมคะฝั่งนู้นจะมีบ้านคนประปรายขึ้นไปบนเขานะคะเป็นเขาเตี้ยเดี๋ยวกูไก่จะไปเดินดูนะคะว่าผักกาดป่ามีหรือยังหรือว่ามีแล้วแล้วสูงแล้วหรือยังนะคะต้องเดินระวังอ่ะทุกคนดูเมื่อกี้กูไก่เหยียบเข้าไปในแอ่งน้ำนี่ฝนมันตกหลายวันนะคะเดี๋ยวกูไก่ต้องเดินดีๆแล้วเนี่ยแอ่งน้ำเต็มไปหมดเลยมาถึงแล้วนะคะตรงนี้เป็นแหล่งผักกาดป่าแบบแหล่งใหญ่มากเลยกูไก่เห็นแล้วขึ้นแล้วนะคะนี่จำกันได้ไหมอร่อยมากนะคะเต็มเลยอ่ะแต่ว่าต้นมันยังไม่ใหญ่นะคะพอๆกับป่าฝั่งที่กูไก่เคยพาไปนะคะนั่นก็ใช่ยาวไปถึงข้างหน้านู่นเลยนะคะแล้วก็ไล่ขึ้นไปเป็นแนวนู่นเลยเอาล่ะเห็นกับตาแล้วนะคะกูไก่คิดว่าต้นมันจะใหญ่กว่านี้แต่ก็ไม่ใหญ่นี่สีนี้อร่อยนะคะสีขาวเห็นไหมใบมันไอ้กอมันจะไม่แดงๆนะคะถ้าเป็นสีแดงๆกูไก่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เต็มเลยขึ้นเต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวไปชวนคุณป้ายุพินมาเดือนหน้าดีกว่าเนี่ยค่ะตั้งยอดแล้วเดี๋ยวถ้ามันออกดอกนะอร่อยกูไก่กับคุณป้านะคะปีที่แล้วมาเก็บกันตรงนี้เก็บไปเก็บมาเดินขึ้นไปตรงนู้นไม่รู้นะคะว่ากวางนอนอยู่ตกใจทั้งคนทั้งกวางวิ่งเตลิดตลกผักสลัดชนิดนี้นะคะนี่ตอนนี้ออกเยอะเลยนะคะเต็มไปหมดเลยแต่กูไก่ไม่เก็บนะคะกูไก่จะเก็บผักชนิดอื่นนะคะวันนี้เจอแล้วนะคะนี่นะคะผักที่กูไก่จะเก็บวันนี้คุณป้ายุพินบอกหลายรอบแล้วนะคะว่าอร่อยกินได้แต่กูไก่ยังไม่เคยเก็บไปกินเลยวันนี้จะเก็บนะคะจะลองคุณป้ายุพินวันนี้ไม่ว่างนะคะกูไก่โทรชวนคุณป้าแล้วคุณป้าต้องปลูกกระเทียมของกูไก่ปลูกไปแล้วเนาะคุณป้ายังไม่ได้ปลูกนี่เอาแต่ยอดมันนะคะจะขอดมสักหน่อยผักอะเนาะความหอมแบบผักอะเอาแต่ยอดอ่อนๆป้าบอกให้เอาแต่ยอดอ่อนๆนะคะเลือกเอาแต่ยอดอ่อนข้างกำแพงตรงนี้นะคะจะมีต้นกระเทียมป่าขึ้นเยอะมากที่คนที่นี่เขาเรียกว่าต้นหอมนะคะเห็นไหมนี่ไก่ว่าหัวมันเบล่งเลยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นดอกไม้หรือเป็นหญ้านะคะส่วนอันนี้เป็นผักสลัดที่กูไก่เก็บเมื่อกี้นะคะกูไก่เก็บไปชิมหน่อยเดียวนะคะไม่รู้ว่าอร่อยไหมเดี๋ยวอร่อยแล้วค่อยกลับมาเก็บไอ้กลับมาเก็บอีกรอบนึงนะคะนี่ก็ดอกไม้นะไม่ใช่กระเทียมนะคะเนี่ยดอกไม้กูไก่เคยเข้าใจผิดว่ามันเป็นกระเทียมหรือเปล่ามันเป็นดอกไม้นะคะนูนต้นใหญ่มันนี่ผักอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้จักด้วยล่ะสีม่วงเข้มเลยนะคะกูไก่ไม่รู้จักใช่ผักหรือเปล่ากินได้หรือเปล่าไม่รู้โอ้ต้นหอมใหญ่มากโอ้ใหญ่เวอร์อ่ะดูสิใหญ่มากๆเลยถอนได้ไหมเนี่ยเต็มเลยหูใหญ่มากเลยดูกอเขาขอดึงสักต้นได้ไหมหัวมันจะมีหัวมาด้วยไหมหูใหญ่มากเดี๋ยวถอนได้ไหมฮะอุ๊ยได้
หูหัวมันเริ่มเลยเอาเอาดินออกไปหัวยักษ์ใหญ่มากเลยอ่ะกระเทียมป่าจริงๆด้วยนะคะนี่เห็นไหมกลีบมันแยกกล้องไม่สัมพันธ์ไงแล้วมันมีกลีบเล็กๆแยกออกไปจริงๆด้วยค่ะโหมีกอใหญ่เต็มเลยเดี๋ยวกูไก่กบหลุมให้มือจะเลอะไม่นี่เนาะหนาวด้วยโอ้นี่อีกหนึ่งกอใหญ่ขออีกหนึ่งกอนะว่าจะไม่ถอนแล้วนะขอสักหน่อยมันใหญ่อะค่ะใหญ่มากเลยอะกอนี้ใหญ่ทั้งกอเลยเดี๋ยวต้องเอาขายันกำแพงไว้ อุ๊ยได้มาหมดเลยอุ๊ยตายแล้วดินหกหกหูพอแล้วค่ะกูไก่วันนี้เก็บเท่านี้นะคะตอนแรกจะไม่เก็บผักอะไรเลยนะเพราะว่าเก็บคนเดียวไม่สนุกนะคะแต่ได้2กอนี่พอละเนี่ยเห็นทุกปีเลยนะแต่ตื่นเต้นทุกปีนะคะนี่คือกระเทียมป่ากอยักษ์กอเบิ่มเริ่มเลยนะคะกูไก่คุยกับคุณป้าทุกปีเลยว่าอยากดึงมากๆคือต้นเขาสูงใหญ่อะสูงใหญ่มากเลยแต่ว่ามันอยู่ข้างทางซึ่งมันไม่สะอาดนะคะเวลาคนพาหมามาเดินเนี่ยหมาก็ฉี่ก็อึคนถุยน้ำลายเห็นไหมคะกอข้างหน้าก็ใหญ่นู่นอะกระเทียมป่าทั้งนั้นเลยแต่เจอผักอีกชนิดนึงแล้วนะคะที่กินได้นี่นะคะดอกมันนะคะกินได้เอาไปทอดหรือเอาไปทำสลัดอร่อยมากนะคะกูไก่ยังไม่เคยลองเหมือนกันแต่รู้ว่าอร่อยมากเพราะคุณป้าเล่าให้ฟังถ้าคุณป้ายุพินบอกอร่อยมากกูไก่เชื่อนะคะแต่มันมีน้อยอะเนาะยังมีน้อยอยู่เลยแล้วก็ทำไม่เป็นด้วยนะคะรู้สึกมันจะมีขนๆด้วยล่ะเดี๋ยวไปรอเก็บพร้อมคุณป้าดีกว่ากูไก่จะกลับแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มเย็นแล้วนะคะพระอาทิตย์เริ่มคล้อยลงไปหน่อยนึงแล้วต้องรีบกลับนะคะอากาศก็เริ่มเย็นมากแล้วด้วยลมพัดมาหน่อยๆนะคะเดี๋ยวครั้งหน้ามีแดดนะคะเราจะออกมาข้างนอกกันอีกแน่นอนอยากเก็บผักป่ามากเลยแต่เก็บคนเดียวมันไม่สนุกนะคะไม่เหมือนกับมีเพื่อนเดี๋ยวไว้รอคุณป้าว่างนะคะวันนี้คุณป้าไม่ว่างแต่คุณป้าบอกเดี๋ยวแดดออกนัดกันใหม่นะเราโอเคค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ